คยได้รับประสบการณ์ที่มีการติดตั้งเครื่องติดตามสัญญาณครั้งแรกติดตั้งบนรถของ Vivo คันสีแดงครั้งที่2และ3เนี่ยติดตั้งบนรถส่วนตัวของผมเป็นรถจนมีครั้งหนึ่งแอบเห็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไว้อะค่ะเขาก็จะบันทึกไว้ตลอดเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์ใครบ้างปฏิสัมพันธ์นะคะบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยร่วมกับใครบ้างนะคะผมโดนกระทั่งไปเบิกความโดยเอาเจ้าหน้าที่ของนะครับของอนุญาตพูดเลยนะครับเอาข้อมูลของผมมาเบิกความโดยที่ศาลไม่ได้สั่งด้วยสิทธิดิจิตอลนะคะก็คือสิทธิมนุษยชนเหมือนกันเนอะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันเกี่ยวเนื่องกันแยกออกจากกันไม่ได้สิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ถูกรบกวนสอดส่องต่างๆนะอันนี้ก็คือจะมองสิทธิดิจิตอลพื้นฐานเนี่ยมาจากสิทธิพลเมืองในการส่งเสียงต่างๆนานาเนี่ยใช่ไหมเราคุณต้องบอกได้สิว่าเราชอบหรือไม่ชอบนโยบายของรัฐบาลแบบไหนนอกจากการดำเนินคดีโดยตรงแล้วเราคิดว่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าอาศัยช่องว่างของกฎหมายเนี่ยมาริดรอนเสรีภาพเราหรือทำให้เรากลัวในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการไปชุมนุมเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พบว่าหลายๆเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามยึดมือถือแล้วก็จะสำเนาข้อมูลของเราไปเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเนี่ยเขาจะพยายามขอสารยึดโทรศัพท์นะครับและข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลยเนี่ยมันจะเป็นความลับได้ยังไงก็ในเมื่อเจ้าหน้าที่ยึดไปมันก็ไม่สามารถแยกย่อยได้ว่าให้เข้าถึงเฉพาะข้อมูลนั่นคดีความถูกต้องไหมครับเขาก็สามารถดูดเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ได้มันก็สามารถที่จะนำไปสู่การคุกคามได้อยู่เหมือนกันอาจจะไปดักทำร้ายจับตัวคือกลุ่มที่ทำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นนะว่าอาจจะว่าเป็นรัฐเสมอไปนะก็อาจจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามที่ได้ข้อมูลเหล่านี้ไปประเด็นก็คือว่าเมื่อใดที่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันหลุดไปมันก็เป็นอันตรายกับคนคนนั้นได้เหมือนกันหลายคนอาจจะจำได้ว่าช่วงปลายปี63อะค่ะในระหว่างที่เกศแล้วก็เพื่อนๆค่ะนั่งทานข้าวกันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งถูกกลุ่มรอยัลลิสต์นะคะขู่ที่จะใช้กำลังทำร้ายร่างกายแล้วคือเรียกได้ง่ายๆเลยว่าท้าตบเรานะคะในร้านอาหารเลยบางครั้งก็มีโทรมาหาครอบครัวเราอะค่ะแล้วก็บอกว่าลูกสาวมึงเนี่ยไม่รักในหลวงใช่ไหมเดี๋ยวกูจะส่งลงศพแล้วก็พวงหรีดมาให้มึงที่บ้านนะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจนทำให้หลายครั้งเนี่ยเราตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของตัวเองในการใช้ชีวิตนะคะผมโดนกระทั่งตอนเนี่ยไอ้แค่ฉีกบัตรออกเสียงเนี่ยผมโดนกระทั่งไปเบิกความโดยเอาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคพิเศษของนะครับขออนุญาตพูดเลยนะครับเอาข้อมูลของผมมาเบิกความโดยที่ศาลไม่ได้สั่งด้วยที่ผมจะเอาผิดเนี่ยผมฟ้องร้องก็ได้นะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ซึ่งถูกบันทึกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการมาเบิกความในศาลว่าโทรศัพท์ที่เราใช้โทรหากันเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะมันมีการโทรหากันนะทั้งที่เราเป็นลูกค้านะมันควรจะเป็นความลับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆหลายกรณีเลยที่เราพบว่ามีการส่งต่อข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลของเราอะค่ะผู้ใช้บริการเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐคือเกดมองว่าอันนี้ก็เป็นในตัวแสดงที่สำคัญมากที่คุณมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับประชาชนหรือผู้ใช้บริการนะคะผู้ให้บริการในไทยเนี่ยไม่ค่อยจะ เล่นบทบาทที่ปกป้องผู้ใช้ว่าอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าในการปกป้องผู้ใช้ในกรณีนี้เนี่ยมันแปลว่าเขาจะต้องไปเป็นฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆแล้วผู้ให้บริการที่พร้อมจะต่อสู้ในทางกฎหมายว่าอย่างนี้แล้วกันก็อาจจะปฏิเสธได้นะโดยอ้างว่าเมื่อพิจารณาองค์กรต่างๆเนี่ยไม่เข้าหลักนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถให้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ไปเนี่ยแล้วทางผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยฟ้องร้องทีหลังว่าเฮ้ยคุณให้ได้ยังไงตัวผู้ให้บริการเองเนี่ยที่ให้ความร่วมมือก็อาจจะถูกฟ้องร้องไปด้วยได้อยู่เหมือนกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีทำบันทึกให้ความยินยอมเซ็นยินยอมมาว่ายินยอมที่จะให้สำเนาข้อมูลนะยินยอมที่จะให้พาสเวิร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้มีหมายไม่ได้มีอำนาจณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ได้ไปแล้วเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือกระทำผิดเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยึดอุปกรณ์เหล่านั้นในขณะที่จับกลุ่มเราก็ปฏิเสธเลยครับว่าโทรศัพท์ไม่ใช่เครื่องมือกระทำผิดผมแค่ปาใสผมแค่ขับรถผ่าไฟแดงผมแค่เอารถมาจอดขวางทางผมแค่มาเป็นผู้ร่วมชุมนุมพรบชุมนุมพรกฉุกเฉินก็ว่ามาสิเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ถ้าคุณจะจับคุณจะยึดโทรศัพท์คุณต้องไปแสดงเหตุผลต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายค้นหมายจับ
อุปกรณ์พวกนี้ก็อยากจะให้คอนเซิร์นตรงนี้แล้วก็ก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะถามทนายก่อนอะคือถ้าทนายยังไม่ถึงคุณก็รอก็จำเป็นที่จะต้องถามแล้วก็ติดต่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บพยานที่จะไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยค่ะในการใช้โซเชียลมีเดียของเราอย่างเช่นการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเนี่ยทางโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ทำไมเราต้องรับมือเรื่องแบบนั้นอยู่เพียงคนเดียวด้วยวะทำไมเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถึงไม่เข้ามาปกป้องเราเลยไม่หนำซ้ำที่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าคือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่คุกคามเราเองเนาะก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเลยในการรับมือเรื่องพวกนี้เกดอาจจะเป็นตัวอย่างที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะไม่รู้พูดแบบเซฟเซฟเลยเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่มันอยู่ในโลกออนไลน์ให้คำนึงไว้ก่อนว่ามันก็คือสาธารณะแหละมันอาจจะถูกเข้าถึงโดยใครก็ได้หรือเพื่อนเราวันหนึ่งเพื่อนเราอาจจะถูกยึดอุปกรณ์และถูกเข้าถึงอุปกรณ์โดยคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราที่เราสื่อสารด้วยก็ได้อันนี้เราก็คิดว่าเป็นความระมัดระวังคือจริงๆไม่ว่ารัฐจะทำอะไรเนี่ยรัฐก็จำเป็นจะต้องอ้างประโยชน์สาธารณะแหละแต่ทีนี้เนี่ยแล้วอะไรล่ะคือประโยชน์สาธารณะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งไอ้สิ่งที่รัฐทำเนี่ยกับสิ่งที่สังคมคาดหวังเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันตรงกันนะก็แปลว่าไอ้นิยามของประโยชน์สาธารณะเนี่ยของทั้งสองฝั่งเนี่ยเดินไปด้วยกันแต่เราก็พบว่าในบทสนทนานี้เนี่ยบางทีรัฐก็ไม่ค่อยได้ถามเราหรอกว่าเราอยากได้แบบไหนนึงคือรัฐก็คิดไปเองเสียเยอะปัจจุบันเนี่ย ก็มองนะคะว่าพยายามผลักดันแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยว่านอกจากการที่เราเนี่ยจะต้องรับมือเท่าทันโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้พื้นที่ทางดิจิตอลของเราแล้วอะค่ะอีกอันนึงเลยที่ต้องช่วยกันเนาะก็คือว่าแบ่งเบาภาระตรงนี้ค่ะออกจากประชาชนบ้างแล้วก็ช่วยกันกดดันนะคะรัฐไทยผู้ที่มีอำนาจนะไม่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ารัฐบาลนะคะหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยให้ทำหน้าที่ของตัวเองสักทีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางโลกออนไลน์ค่ะ